วันนี้นะครับนายภูมิพัฒน์พัชรทรัพย์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดนครพนมเนี่ยได้ไปทำการยื่นหนังสือให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับโดยเรื่องที่ไปยื่นเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการขอเปลี่ยนด่านชั่วคราวเป็นด่านถาวรครับการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงไปที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมไปเมืองหลักซาวครับที่สปป.ลาวเมืองวินกรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับถึงเมืองหนานหนิงประเทศจีนโดยการเปลี่ยนด่านชั่วคราวเป็นด่านถาวรเนี่ยเพราะว่ามีการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยจำนวนมากครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่นิยมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติการท่องเที่ยวที่นิยมความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเนี่ยมาเที่ยวจากทั่วโลกครับนับว่าเป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยครับทำให้ประชาชนเนี่ยจะได้มีรายได้และการขอก่อสร้างครับสะพานมิตรภาพไทยลาวที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมไปบ้านท่าสะอาดเมืองปากกระดิ่งครับที่สปป.ลาวและการขอก่อสร้างรถไฟทางคู่ไปอำเภอบ้านแพงและรถไฟความเร็วสูงครับไปเมืองหลักซาวสปป.ลาวเมืองวินและกรุงฮานอยครับประเทศเวียดนามไปถึงเมืองหนานหนิงประเทศจีนนับว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลครับโดยจะส่งเสริมนะครับให้ประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีพี่น้องลากย่าเนี่ยก็จะได้ลืมตาอ้าปากครับเพราะว่ามีการขนส่งที่อย่างสะดวกสบายมากขึ้นทั้งนี้ครับนายภูมิพัฒน์พัชรทรัพย์เนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของผู้แทนราษฎรในจังหวัดนครพนมเนี่ยไปยื่นเรื่องดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยครับ